สามารถเก็บความเย็นได้ประมาณ 20-48 ชั่วโมงแท้นี่ฮะโอ้โหสวัสดีครับผมแบงค์นะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำคูลเลอร์บ็อกซ์นะครับเอาไว้แช่อาหารเครื่องดื่มหรือว่าแช่นมลูกก็ได้นะครับเจ้าตัวนี้นะครับชื่อว่า Maverick รุ่น RT10 หรือว่าขนาด10ลิตรนั่นเองนะครับซึ่งเป็นขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากครับเล็กน่ารักกำลังดีนะครับก็คือสามารถไปวางไว้ท้ายรถยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเจ้าตัวนี้นะครับมีหลายสีส่วนมากมีสีพาสเทลด้วยนะอันนี้เป็นสีฟ้านะครับส่วนอุปกรณ์ที่ได้มานะเขาก็จะแถมเชือกสำหรับร้อยหูตรงนี้มาให้แล้วก็แถมสติกเกอร์ตกแต่งนะครับพวกนี้เนี่ยเขาแถมมาให้แล้วก็แถมที่เปิดขวดมาให้ด้วยนะครับอ่ะสำหรับขนาดยาว51เซนติเมตรกว้างอยู่ที่24เซนติเมตรแล้วก็ส่วนความสูงเนี่ยจะอยู่ที่ 25.5 เซนติเมตรสดุนะครับก็เป็นพลาสติกแข็งนะเป็นแบบฟูดเกรดแบบพรีเมียมเลยนะครับส่วนด้านล่างก็จะประกอบไปด้วยฟองน้ำเอาไว้แบบว่ากันลื่นนั่นเองแล้วก็เอาไว้ช่วยให้บอดี้เนี่ยไม่ได้ติดพื้นด้วยนะสามารถลดรอยขีดข่วนด้านล่างได้ส่วนตัวล็อกนะครับก็เป็นสเตนเลสครับตัวนี้แข็งแรงทนทานอ่ะเรามาดูด้านในกันของเขาเนี่ยก็จะฝังด้วยฟองน้ำอย่างดีขึ้นรูปตามขอบตรงนี้เลยฝังเข้าไปด้านในตรงนี้ก็ยกเป็นขอบนูนขึ้นมานะครับเพื่อที่สามารถรองรับกับฟองน้ำตรงนี้นะครับเพื่อจะเก็บความเย็นเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นด้วยความหนาตรงนี้จะอยู่ที่3เซนติเมตรนะครับสามารถเก็บความเย็นได้ประมาณ 20-48 ชั่วโมงนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใส่น้ำแข็งเข้าไปในวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราจะมาดูกันนะว่ามันสามารถเก็บความเย็นได้ดีแค่ไหนกันเปิดปึ๊บจะใช้น้ำแข็งนี่ฮะ2ถุงด้วยกันเทลงไปเลยเลยนะสำหรับท่านที่ไปแคมปิ้งนะหรือว่าอยากแช่อาหารแช่เครื่องดื่มเนี่ยผมว่าประมาณ1คืนเนี่ยกำลังดีอ่ะอันนี้ผมใส่เข้าแล้วนะประมาณนี้เนาะก็เกือบเต็มถังเลยเนาะผมจะทิ้งเอาไว้1คืนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเรามาดูกันนะว่ามันสามารถเก็บน้ำแข็งของเราไว้ได้ดีแค่ไหนกันนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนเช้าพรุ่งนี้เนาะนะครับก็หลังจากที่ผมทิ้งน้ำแข็งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนประมาณ4โมงเย็นตอนนี้ก็เกือบจะ11โมงแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยไปพร้อมๆกันนะครับนี่ฮะโอ้โหผมบอกเลยว่ามันโอเคนะก็คือเมื่อวานเนี่ยผมใส่ถุงน้ำแข็งจากเซเว่นเนี่ยประมาณ2ถุงนะก็เกือบเต็มตอนนี้ก็เหลือน้ำแข็งนะที่พอใช้งานได้นะผมว่ามันประมาณ 50-60% เลยถือว่าใช้ได้ในระดับ1นะครับก็โอเคเลยนะครับสำหรับท่านที่นำไปแช่อาหารแช่เครื่องดื่มเนี่ยประมาณ1วันแช่นมลูกก็ได้นะนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับราคาอยู่ที่ 2,000 นะประมาณ 2,000 มิลลิลิตรเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวจะลงลิงก์สั่งซื้อไว้ด้านล่างแล้วกันนะครับโอเควันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ